เมนูบัตเตอร์เบียร์เบียร์แบบแกล้งๆเด็กก็ดื่มได้วิธีทำก็คือง่ายมากเลยนะคะเราจะใช้เป็นคาราเมลไซรัปในคลิปเราจะใช้เป็นของโมแนงแล้วก็ของลองบีนะคะที่เราใส่บราวน์ชูการ์ด้วยเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นสีแบบเข้มๆนิดนึงนะคะเราจะใส่คาราเมลไซรัปของโมแนงนะคะปริมาณ40 ml ค่ะแก้วที่เพื่อนๆสามารถใช้ได้เนี่ยก็สามารถใช้16ออนซ์22ออนซ์ก็ได้นะคะจากนั้นนะคะก็จะเติมบาวชูการ์10 ml ค่ะคือเติมให้มันมีสีแล้วก็กลิ่นนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเติมโซดาค่ะ150 ml นะคะเติมลงไปแบบนี้น้องก็จะมีฟองฟู่ๆขึ้นมาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะสีเริ่มมาแล้วค่ะสวยไหมคะว้าวว้าวว้าวจากนั้นนะคะเราก็จะเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วค่ะแล้วก็จะใช้ฟองนมนะคะเราจะตีเป็นแบบฟองนมเย็นก็ได้นะคะหรือว่าจะตีเป็นฟองนมร้อนจากเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนก็ได้ค่ะเราก็จะตักฟองนมนะคะท็อปด้านบนค่ะเพื่อแกล้งว่าเป็นฟองเบียร์อะไรแบบนั้นนะคะนี่นะคะเริ่มเหมือนเบียร์ขึ้นมาหรือยังคะก็แอบค้าอยู่นะนี่ค่ะเราก็จะได้แล้วนะคะบัตเตอร์เบียร์ค่ะทำง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะพอมาลองคนก็จะกลายเป็นแบบสีแบบนี้เลยค่ะรสชาตินะคะก็จะออกซ่าๆหอมกลิ่นคาราเมลค่ะแล้วก็นุ่มด้วยฟองนมด้านบนนะคะวัตถุดิบดังนี้เลยค่ะ